สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมวางไข่นะครับในคลิปนี้จะพาไปลงเลดบอสชิโรคุโรอินเซนนะมาเริ่มกันเลยนะครับทีมก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับจะมีทั้ง3ดาว5ดาวนะ5ดาวจะมีเป็นปืน3ด้วยนะครับจะต้องเอาให้ทีมผ่านดาเมจต้องแรงหน่อยมาถึงผมเอาคายาโกปรับให้กับชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วปรับให้น้องดินจาลืมชื่ออีกแล้วหนาก็ชื่อตัวละครตลอดแล้วก็ผมก็บัฟลดคอนให้กับวังมุกครับนี่เดี๋ยวผมรอกระโดดหลบหน่อยจากนั้นบัฟอิมารีนะครับผมบัฟให้วังมุกแล้วอีกครับตามด้วยบัฟไอโกให้วังมุกตรงนี้ก็รอเหมือนเดิมนะครับรอกระโดดโดดหรือว่าโดดพลาดไม่เป็นไรพอดีมันติดขอบนะครับมันสกิลมันเลยแบบประคับยากนิดนึงยิงต่อต่อเลยทีนี้เดี๋ยวลูกบอลมันจะวิ่งมาตรงกลางแล้วเราก็รอนี่เราบัฟต้องบัฟกับโมคือจะบัฟสลับไปมานะครับสองตัวลูกระเบิดมาแล้วนะครับรอสักหน่อยให้มันใกล้ระเบิดสลับโอเคมาตรงไหนอีกรอให้ใกล้ระเบิดแล้ววิ่งถอยหลังแล้วกันเพราะว่าเราต้องอยู่เลนกลางนะครับก็ผมได้สวยงามนะครับตัดไปเลยแล้วกันทีนี้เก็บบัฟได้อันนี้บัฟได้เก็บเป็น1ตัวนะครับนี้เอาโล่สักหน่อยโดดหลบเอาโล่นะครับปั๊บยิงตัวไหนก็ไม่ได้อันนี้โดนชนไปไม่เป็นไรเพราะมีบาเรียอยู่นะครับอันนี้ไม่อยากให้กะโดนแต่ก็ไม่เป็นไรโดนโดนนิดเดียวอันนี้มารวมตรงนี้ดีกว่าตรวจมารวมนะครับขอพยาโกไปอันนี้วิ่งกระโดดไปข้างหน้านะครับใครยังไม่ได้วะผมเริ่มมึนแล้วว่าตอนนี้ปั๊บอยู่ที่ไกลอุ้ยเกือบใครตายไหมเหมือนจะมีนะวนสกิลผิดนะครับทีนี้ถ้าเห็นว่าจะเห็นว่าตัววินาทีเนี่ยเกือบจะไม่ทันแล้วถ้าในกรณีนี้อาจจะต้องรีนะครับมันอยู่ที่ไอ้นี่เลยถ้าเกิดคุณคลีไม่ติดอะคลีไม่ค่อยติดนะครับก็จะมีอาการอย่างเงี้ยคือมันดาเมจมันจบไม่ได้นะครับก็ต้องไปรีมาใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่รันที่ผมผ่านแล้วกันこっち。
こを少し逃がしませんか。悪霊退散ってことで。真心いっぱいですよ。びっくりしました。一息ついたら気をつけてください。支援確認。はい、この逃がしませんか。良い一年でありますように。真心いっぱいですよ。ありがとうございます。はい、この子お亡くなりになりなさい。良い一年でありますよ。รถคอยให้ผิดตัวเฉยเลยไม่เป็นไรนะครับอยู่ไหนวะผมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยนี่เลยถูกตัวโอ้ยตายเกือบตายนะครับ真心いっぱいですよ。悪霊退散ってことで。あ、ตายแล้วให้มาดูแอมโอ้計算通り。โอเค。当然の結果ね。ก็ 27.5 นะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมรีมาก็หลายรอบอยู่นะเพราะว่ามันก็ RNG หลายอย่างเช่นระเบิดของชิฟอนเนี่ยถ้าเจอซวยๆเลยนะมันจะหลบยากมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสโปะหรือบางทีก็พลาดเองก็มีนะครับที่ทำตัวละครตายปาคาโมโดนรถม้าชนทีเดียวปึ้งเดียวตายเลยเพราะว่าติดสถานะสโลอยู่ดาเมจเลยโดนแบบแรงขึ้นแบบวันฮิตวันช็อตนะครับก็ทีมเนี่ยมันก็เป็นทีมที่พอจะผ่านได้ระดับหนึ่งนะแต่เห็นหลายๆคนแล้วที่ใช้กันเนี่ยเขาจะใช้อลิสึนะครับที่เป็นชุดเมจตัวใหม่เลยตัวล่าสุดเลยนะครับแทนที่วาคาโมะแล้วก็จะตัวบัฟสเปเชียลเนี่ยจะใช้ฮิมารีกับอาโกไปเลยนะครับที่เห็นเล่นกันหลายๆคนแล้วนะจะเล่นกันอย่างนั้นแต่พอดีว่าผมไม่มีและหายืมไม่ได้ด้วยไม่มีเพื่อนคนไหนหยิบอลิสึมาให้ยืมเลยสงสัยน่าจะข้ามกันหมดไม่มีใครเปิดนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปยังไม่มั่นใจว่าทอร์เมนต์จะรอดไหมนะเดี๋ยวถ้ารอดก็คงจะได้เห็นคลิปกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากว่าผมเล่นผ่านยังไงนะครับถือว่าโชคดีด้วยที่ตอนนี้เหมือนคลีจะออกเยอะนะครับดาเมจเลยวิ่งไวนะทำเวลาได้ดีนะครับแต่อันนี้เป็นแค่แพ็กทีสนะครับไม่ได้ลงจริงไม่ได้ใช้ตั๋วลงเพราะผมใช้ตั๋วไปแล้วผมกลัวว่าผมจะไม่มีเวลามาอัดในช่วงวันที่ในช่วงวันนี้นะผมกลัวว่าจะไม่มีเวลามาอัดทีนี้มันเหลือเวลาว่างมาอัดผมก็เลยมาอัดแบบเป็นห้องจำลองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ